1มัด3หัวขึ้นอยู่กับขนาดสามารถใช้ทำได้หลากหลายเมนูคล้ายข่าอ่อนยอดมะพร้าวอ่อนนึกถึงยอดมะพร้าวอ่อนก็จะมีกลิ่นหอมในแบบของกระวานเองFlavor of Hometown วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับกระวานสมุนไพรพื้นถิ่นประจำจังหวัดจันทบุรีค่ะที่พอพูดชื่อขึ้นมาแล้วคนทั่วไปเนี่ยก็จะรู้จักน้อยแต่คนเมืองจันคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากค่ะเป็นพื้นถิ่นที่หาทานได้ยากแล้วก็มีเยอะในจังหวัดแต่ว่าถ้าไปหาที่อื่นก็จะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนะมันเหมือนแบบทุกครั้งที่กลับบ้านนะถ้าได้กินอันนี้ก็รู้สึกว่าถึงบ้านละถึงจันละอะไรเงี้ยสมุนไพรพื้นบ้านที่นำไปประกอบอาหารได้ทุกส่วนน้องเขาตั้งแต่หน่อไปจนถึงใบคือกินได้หมดเลยและทำได้หลายเมนูไก่ผัดกระวานต้มยำไก่กระวานสามารถไปผัดกับหมูป่าไก่มเมล็ดกระวานเนี่ยค่ะที่ไปอยู่ในก๋วยเตี๋ยวจังหวัดจันทบุรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเอามาทำได้หลายเมนูขนาดนี้ทำไมถึงเลือกหมูผัดเผ็ดกระวานมาเล่าให้เราฟังกันล่ะคะมันเป็นเราที่แบบว่ามีความแซ่บความเผ็ดละมุนหอมนั่นแน่แซ่บและละมุนรสชาติที่รู้สึกเป็นตัวเองและยิ่งกว่านั้นเนี่ยแอบได้ยินมาว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ผูกพันด้วยใช่ไหมคะจะผูกพันกับอาหารที่อยู่รั้วบ้านอย่างเงี้ยค่ะจากเดิมที่เราอยู่ป่าอยู่เขาเนาะเราก็จะมีแบบดิบๆแบบกระวานหมูผัดเผ็ดกระวานอย่างเงี้ยมันคือส่วนที่แบบวิถีท้องถิ่นที่มันเป็นท้องถิ่นจริงๆที่เกิดมาจากรากมันเหมือนเป็นการเปิดโลกทางวัฒนธรรมเหมือนกันพบกับเรื่องเล่าจากเมนูหมูผัดเผ็ดกระวานจากคุณอุ๋มเพ็ญสิริสอนบุตรสาวจันทบุรีวัย33ปีที่เกิดและเติบโตจากจังหวัดจันทบุรีมา18ปีเข้ามาเรียนชั้นมหาวิทยาลัยและทำงานในกรุงเทพมหานครได้14ปีแล้วค่ะมาฟังเรื่องราวของสาวเมืองจันที่มีกระวานสมุนไพรพื้นบ้านริมรั้วเป็นประตูบานสำคัญสู่โลกของการกินสมุนไพรอีกมากมายในชีวิตเรื่องราวของการเติบโตจากจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องผลผลิตทางการเกษตรจนส่งผลให้เป็นคนรักในการรับประทานอาหารที่หลากหลายและมีสิ่งปลอบประโลมจิตวิญญาณเป็นอาหารดีๆเรื่องราวของการประกอบอาชีพสายพัฒนาชุมชนและสังคมที่ทำให้ยิ่งหลงรักในความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งวิถีชีวิตผู้คนและอาหารมากขึ้นไปอีกเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงติดตามได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะมันมหัศจรรย์แล้วทำให้เราแบบได้เห็นตัวเองด้วยเนาะว่ารากเรามาจากไหนแล้วเรากำลังแบบสัมผัสกับอะไรอยู่เนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบรู้สึกสนุกอาหารกับวัฒนธรรมเป็นอะไรที่แบบมันคือรางวัลชีวิตอะถ้าไม่มีอาหารที่ดีหรือว่าอาหารที่มันตอบโจทย์เราเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้มากินข้าวตาหนุ่ยมีการเมนูโปรดของลูกตึงนั่นกับเขากำลังทอนอยู่ลูกมาถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย View the world via the voiceFlavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาภรณ์ฝ่ายจารี ไม่รอช้าค่ะเปิดการพูดคุยกันวันนี้ปอก็อดใจไม่ไหวที่จะอยากรู้จักกระวานแล้วนะคะก็เลยชวนคุณอุ๋มพูดคุยถึงกระวานก่อนเลยค่ะว่าคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็รสชาติเป็นยังไงกระวานก็คือพืชชนิดหนึ่งค่ะที่มีอยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเหมาะสมในจังหวัดจันทบุรีค่ะก็จะมีในชุมชนหรือว่าในพื้นที่ที่เป็นป่าต้นเขาจะคล้ายๆกับต้นข่าค่ะคล้ายข่ามากเลยหรือลักษณะก็จะคล้ายๆต้นขิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะสูงประมาณเมตรนึงมั้งคะถ้าแบบว่าที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ค่ะเป็นเหมือนต้นอ่อนอย่างเงี้ยที่เอามาเป็นส่วนประกอบของอาหารน่ะด้านนอกก็จะเหมือนข่าเนื้อของเขาอ่ะจะเป็นสีขาวๆด้านในเนาะที่เขาจะแกะเปลือกออกแล้วก็ลอกออกมาแล้วก็จะเอามากำเป็นม้วนๆนะคะแล้วก็เอามาขายที่ตลาดแต่ว่าถ้าเป็นคนในชุมชนท้องถิ่นเนี่ยก็จะเอาหน่อเนี่ยค่ะเอามาซอยเป็นริ้วๆนะคะความหนาบางก็ขึ้นอยู่กับความแบบชอบของแต่ละคนแล้วก็เอามาเป็นส่วนประกอบในการที่จะไปผัด
ป็นพื้นถิ่นที่หาทานได้ยากแล้วก็มีเยอะในจังหวัดแต่ว่าถ้าไปหาที่อื่นก็จะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนะความเป็นรสซ่าๆแล้วก็เคี้ยวไปก็จะรู้สึกถึงความที่แบบสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆขาแต่ว่าเนื้อสัมผัสเขาจะไม่หยาบแบบขาก็อย่างที่คุณอุ่มได้เล่าให้เราฟังเลยนะคะกระวานเนี่ยจะมีลำต้นที่คล้ายกับต้นข่ามากลำต้นสูงตรงใบยาวเรียวแผ่ออกสองข้างจนถึงยอดค่ะซึ่งกระวานนะคะนับเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งค่ะที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียจึงมักมีการจำแนกเครื่องเทศนี้นะคะว่าเป็นกระวานเทศก็คือกระวานที่ปลูกที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็กระวานไทยคือกระวานที่ปลูกในประเทศไทยนั่นเองค่ะสมุนไพรที่เติบโตได้ดีในพื้นที่ป่าเขาดิบชื้นนะคะที่สำคัญคือในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะต้องอุดมสมบูรณ์มากๆด้วยค่ะว่ากันว่านะคะกระวานที่ดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยต้องมาจากจันทบุรีเท่านั้นค่ะกระวานที่ถูกนำไปทำเครื่องเทศในแกงต่างๆนะคะก็คือส่วนผลส่วนในเมนูหมูผัดเผ็ดกระวานของคุณอุ๋มวันนี้ก็คือส่วนหน่อค่ะส่วนที่อยู่ชั้นในสุดของลำต้นมีความขาวยาวแล้วก็อ่อนคล้ายกันกับหน่อของข่าอ่อนนะคะแต่มีรสชาติที่ซ่าแล้วก็หอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะแล้วคุณอุ่มก็บอกกับเราต่อว่าเจ้ากระวานนี้สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายแบบมากค่ะถ้ากินกับน้ำพริกกระวานจะถูกเหมือนเจ้าอะไรนะที่อยู่ในน้ำพริกในร้านอาหารเขาเสิร์ฟกันมีความคล้ายขมิ้นอย่างเงี้ยค่ะขมิ้นขาวหรอใช่ที่เขาจิ้มกับน้ำพริกก็คือตัวกระวานก็ใช้คล้ายๆอย่างนั้นที่เขาหั่นนะคะแล้วก็ไปจิ้มกับน้ำพริกได้ค่ะก็นิยมทานกับน้ำพริกกะปิอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ก็จะไม่ไปแปรรูปแต่ว่าถ้าเกิดจะแปรรูปก็จะเป็นในลักษณะของการเอาไปต้มกับละกำอะไรเงี้ยค่ะเหมือนไก่บ้านต้มละกำแล้วก็ใส่กระวานไปด้วยหรือว่าแบบเอาไปผัดกับหมูเพื่อให้มันลดความคาวของหมูแล้วก็มีกลิ่นหอมของกระวานอย่างเงี้ยค่ะแต่และเมนูที่ยกตัวอย่างมานี่นะคะปอหูผึ่งเลยค่ะกินสดๆกับน้ำพริกก็คงจะกรอบหอมแล้วก็สดชื่นไม่น้อยเลยนะคะหรือจะใส่ในไก่บ้านต้มระกำเมนูพื้นบ้านชื่อดังของภาคตะวันออกนอกจากจะเปรี้ยวแซ่บจากระกำแล้วน้ำซุปก็คงจะหอมกระวานแล้วก็สดร้อนๆก็คงสดชื่นแล้วก็คล่องคอสุดๆไปเลยค่ะแต่ก็สงสัยขึ้นมาเลยค่ะว่ากระวานที่นำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูแบบนี้ทำไมคุณอุ๋มถึงเลือกหมูผัดเผ็ดกระวานมาพูดคุยกับเราล่ะคะด้วยความที่เราเหมือนแบบเติบโตมาในครอบครัวที่เขาทำอาหารพื้นถิ่นค่อนข้างอร่อยแล้วก็ทำเก่งมากเนี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าที่จันทบุรีเนี่ยพวกอาหารที่เป็นเหมือนอาหารป่าอาหารที่เป็นผัดเผ็ดพื้นบ้านอะไรเงี้ยจะค่อนข้างออกรสมีความมีเสน่ห์แตกต่างจากที่เรากินอาหารแบบตามสั่งหรืออาหารข้าวแกงร้านต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์บางอย่างที่ทำให้เราจำรสนี้ได้แล้วมันก็มีกลิ่นหอมในตัวผัดเผ็ดกระวานก็เหมือนผัดเผ็ดทั่วไปแต่ว่าพอใส่กระวานแล้วเนี่ยมันก็จะมีความชัดของใบมะกรูดผสมกับกระวานแล้วมันก็ทำให้หอมขึ้นมาอีกเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเวลาที่แบบเขาผัดแล้วเสิร์ฟร้อนๆกับข้าวสวยเนี่ยแล้วเราก็แบบแอบหยอดน้ำปลาพริกนิดนึงเนี่ยมันจะทำให้แบบอรรถรสในการกินมันแบบฟินมากๆอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนแบบทุกครั้งที่กลับบ้านนะถ้าจะกินอันเนี้ยก็รู้สึกว่าเออถึงบ้านละถึงจันละก็จะมีร้านอาหารในจังหวัดจันทบุรีที่ถ้าแวะมาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีก็สั่งได้ว่าไก่บ้านผัดกระวานหรือว่าหมูผัดกระวานค่ะแต่พี่อุ๋มชอบหมูมากกว่าซึ่งการรับประทานอาหารของคุณอุ่มแต่ละครั้งนะคะตั้งแต่เด็กจนโตก็มีอินไซต์บางอย่างค่ะที่พวกเราชาวต่างจังหวัดคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือการกินอาหารที่หลากหลายเมนูในแต่ละมื้อนั่นเองค่ะสาวจันทบุรีนะคะที่ถูกสร้างมาจากวัตถุดิบอาหารอันอุดมสมบูรณ์มากมายส่งผลให้ทุกวันนี้ค่ะการกินอาหารในแต่ละมื้อของคุณอุ๋มต้องหลากหลายครบรสเพื่อเป็นการปลอบประโลมจิตวิญญาณและเป็นรางวัลให้กับชีวิตค่ะปกติที่บ้านจะกินข้าวเป็นสำรับค่ะหมายความว่าจะต้องมีแบบมากกว่าหนึ่งอย่างแบบว่ามีต้มผัดแกงทอดหรือว่ามีน้ำพริกผักอย่างนึงละค่อยมีแบบเป็นต้มหรือว่าเป็นผัดเผ็ดอย่างเงี้ยให้มีมากกว่าหนึ่งอะค่ะใช่จะเป็นลักษณะแบบนั้นก็จะรู้สึกว่า
เวลาอยู่กรุงเทพก็จะต้องสั่งอะไรเพิ่มออกมาจากอาหารตามสั่งปกติเงี้ยค่ะมันรู้สึกเหมือนแบบเราเหมือนขาดอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่เข้าใจว่ามันคือขาดอะไรซึ่งแบบบางทีมันก็อาจจะเป็นแค่แบบความอยากเพิ่มอ่ะเช่นอ่ะเนื้อกะเพราหน่อไม้เสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีท็อปปิ้งปลาสลิดทอดนิดนึงเสร็จปุ๊บถ้าอยากกินอีกนิดนึงก็อาจจะแบบพี่ช่วยผัดแบบผักบุ้งน้ำมันหอยให้หน่อยได้ไหมคะเพิ่มมาซึ่งมันจะรู้สึกว่าเออมันคือการกินข้าวที่เป็นข้าวแบบมื้ออาหารที่เราแบบผูกพันมาตั้งแต่เด็กเนาะอย่างเงี้ยค่ะเวลาอยู่ที่บ้านตอนเด็กๆแม้ว่าจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับคุณป้าเงี้ยในสำรับที่บ้านที่ตั้งไว้อะค่ะคุณป้าแทบไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เขาก็จะต้องมีน้ำพริกนิดนึงหรือว่ามีผักน้ำพริกเนาะแล้วก็มีปลาเค็มแบบธรรมดามากเลยปลาเค็มย่างเงี้ยแล้วก็วางไว้อย่างเงี้ยให้เราแล้วพอแบบเหมือนไม่มีเวลาทำก็อาจจะซื้อไข่พะโล้มาทิ้งไว้เลยมันก็จะมีประมาณ 2-3 อย่างที่ทำให้เรากินเราแบบเรารู้สึกว่าเราไม่ได้กินไข่พะโล้อย่างเดียวแล้วเราอยู่ได้แต่ว่าเราจะฟินได้ก็ต่อเมื่อเรามีแบบอะไรบางอย่างให้ช้อปปิ้งในมื้อนั้นอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็จะผูกตัวเองกับมื้ออาหารอยู่พอสมควรว่าเรายอมทำงานเหนื่อยมากหรือว่าหนักมากได้ว่าอาหารต้องดีหมายความว่าไม่ต้องแพงแต่ต้องอร่อยแล้วก็มีความครบรสนิดนึงไม่ใช่แบบมีรสเดียวแบบว่ากินไข่พะโล้อย่างเดียวเงี้ยกินไม่ได้ก็จะต้องเป็นแบบว่าอุ๊ยนี่ไข่พะโล้แล้วมีอะไรแบบเผ็ดๆขึ้นมานิดนึงไหมหรือว่าอุ๊ยอันนี้ไม่เผ็ดแต่ว่าอาจจะแบบมีอันนี้เค็มๆนิดนึงได้ไหมให้มันแบบมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราอะที่เรารู้สึกว่าเออมันช่วยปลอบประโลมจิตใจเราได้ในหลังจากที่เราแบบทำงานเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยหรือว่าใช้ชีวิตเต็มที่แล้วถ้าหมูผัดกะว่านมานะคะเป็นกับข้าวแล้วก็มีข้าวสวยร้อนๆแล้วก็อาจจะมีน้ำปลานิดนึงเอาไว้หยอกข้างๆเวลาเรารู้สึกเผ็ดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีไข่เจียวมาด้วยก็จะทำให้แบบฟูไปอีกเลเวลนึงฟินไปนั้นกว่านั้นอีกก็คือมีผักน้ำพริกที่แบบมีผักเคียงให้เราแบบก็คือส่วนประกอบของหมูผัดกระวานเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องแกงที่เป็นน้ำพริกแกงที่มันเป็นน้ำพริกผัดเผ็ดเนี่ยค่ะมันก็เหมือนมีน้ำพริกแล้วเราก็มีผักแหนมเนี่ยค่ะมีแตงกวาแหนมหรือว่าจะเป็นแบบอย่างที่บอกว่าเป็นอะไรขมิ้นขาวเนี่ยค่ะเสริมเข้ามาเนี่ยเราก็จะแบบเออเหมือนได้ทานผักเพิ่มด้วยเนี่ยค่ะที่นอกเหนือจากเนื้อสัตว์ฟีลลิ่งของการกินมันก็จะแบบฟินจริงๆแค่ได้กลับบ้านไปได้กินจานเนี่ยก็พอแล้วอ่ะคุณอุ๋มเล่าต่อถึงความหลากหลายของอาหารพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรีค่ะที่อาหารทะเลนะคะแล้วก็ผักพื้นบ้านอื่นๆก็เป็นที่โปรดปรานของเธอเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นแล้วกระวานก็เป็นสมุนไพรหรือว่าเครื่องเทศที่บ่งบอกความเป็นเธอได้มากที่สุดค่ะและยังเป็นสิ่งที่ทำให้คุณอุ๋มนะคะรักในการกินสมุนไพรมาจนถึงทุกวันนี้อีกด้วยค่ะอย่างคนอื่นก็แบบอาจจะกับจันทบุรีได้กินหมูชะมวงได้กินเส้นจันทร์ผัดปูอันนี้ก็ชอบมากมันมีเมนูที่แบบค่อนข้างหลากหลายมากแต่ว่าถ้าอันที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นเราที่แบบว่ามีความแซ่บความเผ็ดละมุนหอมคือด้วยความที่แบบเหมือนที่บ้านทำสวนมาตั้งแต่เล็กอย่างเงี้ยค่ะก็จะผูกพันกับอาหารที่อยู่รั้วบ้านอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เราอยู่รอบๆบ้านแล้วสามารถที่จะมาประกอบอาหารได้ผักสวนครัวลวกกินได้อะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติเราก็เลยสามารถที่จะกินพวกเครื่องเทศหรืออาหารเป็นยาได้คุณแม่เนี่ยก็จะเป็นสายที่แบบอินกับการกินสมุนไพรเงี้ยค่ะผมก็จะถูกให้กินสมุนไพรแต่เด็กดังนั้นเนี่ยกระวานก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มันมีประโยชน์แล้วก็เรากินไปโดยเป็นวิถีเมล็ดกระวานเนี่ยค่ะที่ไปอยู่ในก๋วยเตี๋ยวของจังหวัดจันทบุรีด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือน้องเขาตั้งแต่หน่อไปจนถึงใบคือกินได้หมดเลยพอเวลาเรามากินเครื่องแกงเวลากินข้าวผัดต้มยำหรือว่าเรากินต้มยำจริงๆเนี่ยอุ๋มก็จะเคี้ยวพวกแบบส่วนประกอบที่อยู่ในต้มยำอ่ะเราได้รักษาตัวเองเนี่ยแบบช่วงโควิดเนี่ยค่ะอุ๋มก็จะมีวันที่แบบรู้สึกว่าอยากกินอาหารที่มีเครื่องแกงหรือเครื่องที่แบบเป็นสมุนไพรเนี่ยก็จะสั่งเมนูที่ใบยี่ราโหระพาอะไรที่แบบว่าเป็นกะเพราเป็นถ้าสมมติว่ากินขนมจีนเนี่ยก็ต้องมีแบบใบแมงลักหรือใบพืชที่มันรู้สึกว่ามีส่วนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนได้เฮิร์บไปด้วยได้ยาสมุนไพรเข้าไปตั้งแต่อยู่ไกลบ้านจากจังหวัดจันทบุรีมานะคะก็แทบไม่ได้กินกระวานเลยค่ะการจะได้กินสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยก็มาจากเมนูอื่นๆทั้งสิ้นเนื่องจากว่ากระวานนะคะค่อนข้างที่จะหาได้ยากมากแม้หลายคนนะคะจะบอกว่ากระวานเติบโตได้ดีในจังหวัดจันทบุรีแต่ในความเป็นจริงที่อยู่ในความทรงจำของคุณอุ๋มนะคะกระวานเนี่ยก็พบได้แค่ในบางอำเภอของจังหวัดจันทบุรีเท่านั้นค่ะพื้นที่ที่กระวานขึ้นเนี่ยทาง
ฝั่งเทือกเขาคิชกูดเองเนาะเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นหรือว่ามีสมบูรณ์ทางธรรมชาติอ่ะเขาก็ขึ้นได้ดีอย่างเงี้ยค่ะชาวสวนที่ทำสวนผลไม้อะไรเงี้ยค่ะถ้ามีพื้นที่ที่เหมาะกับการปลูกเขาก็เอาหน่อมาเพาะน้องก็ขึ้นแล้วค่ะยิ่งถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนสอยดาวซึ่งมีป่าค่อนข้างหนาแน่นเงี้ยค่ะก็จะเติบโตได้ดีค่ะอันนี้คือในมุมของประสบการณ์ส่วนตัวนะคะจริงๆแล้วอาจจะแบบมีในหลายพื้นที่อื่นๆในอำเภอขลุ่มก็น่าจะมีด้วยใช่ค่ะที่มีการทำสวนเนาะแล้วมีความชื้นที่เหมาะสมอะค่ะเขาก็จะเติบโตได้ดีบางทีอาจจะสูงกว่าหัวเราก็ได้ถ้าอยู่ในป่าเนี่ยค่ะแต่ว่าอันที่รับประทานได้ดีส่วนใหญ่ที่เขานำมาขายกันก็จะขึ้นมาประมาณแบบหัวไหล่เราประมาณแบบเมตรครึ่งอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะตัดมาขายกันแล้วน้องก็จะออกตลอดทั้งปีถ้าเป็นคนที่แบบมาเที่ยวเมืองจันทบุรีเนาะที่ตลาดสวนมะม่วงหรืออะไรเงี้ยค่ะตลาดสดเนี่ยก็จะมีหน่อกระวานขายในร้านที่เขามีขายมะนาวขิงข่าตะไคร้อย่างเงี้ยค่ะเป็นปกติเลยเราก็แค่แจ้งเขาว่าขอแบบหน่อกระวานเนี่ยค่ะเขาก็จะมัดเหมือนเป็นแบบขาแต่ว่ามัดเป็นเลข8เนี่ยค่ะน้องก็จะขาวคล้ายๆกับขาอ่อนเลยแต่ว่าเขาจะใสมากใช่ก็คือจะรู้เลยว่าอันนี้แหละเอามาใช้ในการประกอบอาหารในการผัดหรือถ้ามาเที่ยวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงก็คือสามารถสั่งร้านอาหารในพื้นถิ่นได้ค่ะที่เขาแบบเป็นอาหารขึ้นชื่อเมืองจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเมนูเนี้ยสแตนบายไว้สำหรับคนที่แบบไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะหน่อกระวานสดนะคะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปในจังหวัดจันทบุรีเลยค่ะบางร้านนะคะก็จะมีการปอกเปลือกออกหมดแล้วเหลือแต่ต้นอ่อนๆพร้อมกับหัวขาวๆแก้มเขียวส่วนบางร้านนะคะก็จะวางขายกันเป็นลำต้นยาวๆทั้งที่ยังมีเปลือกอยู่เลยค่ะเนื่องจากบางคนนะคะก็จะนำเปลือกเนี่ยไปต้มเป็นยาเพื่อบรรเทาอาการไข้แล้วก็ขับเสมหะค่ะราคาหน่อกระวานอ่อนแบบสดนะคะปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ50บาทต่อมัดซึ่งก็มีมัดละประมาณ3หน่อค่ะมาฟังกันว่าหน่อกระวานสดๆจากตลาดเมื่อมาอยู่ในเมนูหมูผัดเผ็ดกระวานแล้วจะเป็นยังไงบ้างให้นึกถึงเวลาเราสั่งผัดพริกแกงเนื้อผัดพริกแกงหมูแต่ว่าหมูผัดกระวานของพี่จะไม่สับนะคะบางคนแบบเหมือนแบบเวลากินผัดกะเพราต้องสับอันนี้จะต้องแบบเป็นชิ้นของหมูเหมือนหั่นเนื้ออย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะถูกคลุกเคล้าด้วยเครื่องแกงก็คือน้ำพริกแกงจะมีเครื่องเทศที่ใส่เนาะเป็นเครื่องของผัดพริกแกงแล้วก็มีกะหวานเป็นส่วนประกอบซึ่งของมันไม่เยอะค่ะหมายถึงว่าเหมือนแบบผัดกะเพราก็จะมีกะเพราใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบกะวานเป็นหลักแล้วก็เสริมด้วยตัวอื่นๆที่เป็นเครื่องของการผัดพริกแกงเนี่ยค่ะแต่ก็จะใกล้ๆกับผัดฉ่านิดนึงเนาะแต่ว่าความรู้สึกก็คือจะมีความเป็นน้ำพริกแกงมากกว่าก็คือจะมีสีแดงเนาะเป็นเหมือนผัดพริกแกงมากกว่ารสชาตินี่ก็จะแบบผัดพริกแกงเลยค่ะแต่ว่าความหอมหรือว่ากลิ่นที่เราเคี้ยวไปจะมีกลิ่นกะวานออกมามโนภาพว่าเหมือนมีความเป็นมิ้นท์ขึ้นมานิดนึงมันไม่ได้รสแบบว่าชัดขึ้นสระแหน่ออกมาแต่ว่ามันเป็นรสของหมูที่มีความแบบมิ้นท์ขึ้นมานิดนึงเลยอะค่ะจากหมูผัดเผ็ดกระวานนะคะเมนูที่คล้ายจะหาจากที่ไหนก็ได้เนื่องจากว่ารสชาติเนี่ยก็คงไม่ต่างกับผัดพริกแกงในร้านอาหารตามสั่งทั่วไปนักแต่แท้จริงแล้วนะคะกลิ่นและรสของความสดชื่นที่ซ่อนอยู่ในนั้นแทบจะหาจากที่ไหนไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ารสและกลิ่นของกระวานที่ชัดเจนที่สุดต้องได้สัมผัสที่จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นจริงๆคุณอุ๋มเล่าต่อค่ะว่าเมืองจันทบุรีที่เธอเกิดแล้วก็โตขึ้นมาสร้างให้คุณอุ๋มนะคะกลายเป็นคนที่รักและก็เพลิดเพลินในการกินมากแล้วก็เป็นคนที่สนุกกับการสัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านอาหารจานต่อจานจากหลายพื้นที่ที่เธอมีโอกาสได้ไปเยือนค่ะอาหารน่ะมันเหมือนเป็นการเปิดโลกทางวัฒนธรรมของเราเหมือนกันจากเดิมที่เราอยู่ป่าอยู่เขาเนาะเราก็จะมีแบบดิบๆแบบกระวานหมูผัดเผ็ดกระวานอย่างเงี้ยมันคือส่วนที่แบบเฮ้ยมันแบบออริจินอลหรือว่าวิถีท้องถิ่นที่มันเป็นท้องถิ่นจริงๆที่เกิดมาจากรากเนี่ยมนุษย์เติบโตขึ้นมาก็ต้องรับประทานอาหารใช่ไหมคะจะสงสัยมากเลยว่าบางคนเขาบอกว่าทานอันนี้ไม่ได้ทานอันนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยเรากินได้ทุกอย่างเลยซึ่งแบบกินอร่อยด้วยค่ะทุกคนก็จะบอกว่าทำไมกินอร่อยขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเราทานอะไรก็อร่อยทานอะไรก็ได้แล้วการที่เราทานได้หลายอย่างเนี่ยทำให้เราได้เห็นโลกหลายแบบเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางทีเรากินของที่อยู่ในจันทบุรีแล้วแบบพอมาอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในตลาดนัดธรรมศาสตร์เนี่ยเช่นแบบวันนี้ไปกินขนมจีนน้ำยาแต่
จังหวัดนั้นเขามีไข่ต้มเข้ามาด้วยนะเออแล้วบอกบ้านเราเอ้ยมีขนมจีนซาวน้ำที่มีสับปะรดอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำพริกมันไม่เหมือนกันนะเริ่มเปิดใจเว้ยหนูใส่ไข่เพิ่มก็ได้ค่ะลองดูพอกินไปกินมาเอาชินกับการที่จะต้องมีไข่ต้มขึ้นมาเงี้ยพอเป็นคนจันทบุรีพื้นถิ่นจริงๆอะค่ะจะไม่ค่อยกินอาหารแปรรูปพี่อยู่สวนเนี้ยพี่ก็จะแบบกินอาหารที่แบบเป็นชิ้นอันที่เป็นแบบผักจริงๆผลไม้จริงๆเนาะมีเงาะทุเรียนมังคุดก็คือของที่ไม่ต้องแปรรูปแล้วมันสดใหม่เลยแล้วเราก็จะรู้ว่าของที่อร่อยจริงๆเป็นยังไงโดยที่ไม่ต้องฟรีหรือว่าไม่ต้องผ่านการเดินทางมาแสนไกลเงี้ยค่ะเราคือกินมะม่วงจากต้นได้กินมะนาวจากต้นกินส้มจี๊ดจากต้นได้ทุกอย่างคือมันสดมันอร่อยมันใหม่จริงๆแล้วพอวันที่ต้องมาเจออาหารที่ต้องแบบแปรรูปหรือว่าฟรีซอะไรเงี้ยหรือเส้นที่แบบว่าถูกฟรีซมาช่วงที่แบบไปฮ่องกงเนี่ยก็กินอาหารที่ฮ่องกงไม่ได้กินได้แต่น้ำซุปเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ชอบอาหารเส้นทั้งที่จริงอ่ะเขาขึ้นชื่อเรื่องเส้นเนี่ยก็เริ่มเปิดใจมากขึ้นแล้วก็พอไปญี่ปุ่นอ่ะก็เริ่มเข้าใจว่าอ๋อเส้นมันอร่อยแบบนี้นี่เองเลยแล้วพอวันที่เราต้องเดินทางมาเติบโตในเมืองเราก็จะได้เห็นวัฒนธรรมการกินแบบเมืองที่อ่ะเร่งรีบขึ้นต้องเป็นอาหารตามสั่งนะอาหารที่เป็นเซตเมนูเป็นแบบมื้อที่แบบมีแกงส้มมีปลาเค็มทอดมีอะไรนะไข่เจียวชาอมกลายเป็นมื้อพิเศษขึ้นมาเฉยเลยทั้งที่จริงๆอ่ะถ้าอยู่บ้านก็คือเป็นเรื่องธรรมดาที่จะได้ทานเงี้ยการได้ทำงานด้านท่องเที่ยวทำให้เธอรู้ตัวค่ะว่ารักแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดเลยค่ะก็ได้เรียนหนังสือค่ะก็เข้ามาเรียนหนังสือปริญญาตรีเนาะแล้วก็ทำงานต่อที่กรุงเทพก็เลยได้ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพเป็นหลักเลยตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในประชากรของชุมชนพญาไทอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ค่ะซึ่งกำลังจะฟูลไทม์ในบริษัทที่ทำเรื่องของท่องเที่ยวต่างประเทศก็ทำเรื่องของวีซ่าตั๋วอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ทำงานที่เป็นบริหารจัดการโครงการภาครัฐค่ะที่เราเคยถนัดอะไรเงี้ยค่ะชาก็คือจบโรงเรียนเบญจมราชชุทิศจังหวัดจันทบุรีเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วก็พอสอบเข้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ในคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์นะคะก็จะสนใจเรื่องของการทำงานพัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชนเพื่อทำให้แบบคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นเมืองดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะ believe ในเรื่องเหล่านี้ทีนี้พ อเรียนไปแล้วเราก็ได้มีโอกาสมาเรียนรู้เรื่องของ social enterprise หรือแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมวิสาหกิจเพื่อชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนแนวคิดใหม่ๆที่จะทำให้เราแบบแก้ไขปัญหาสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้มีการวัดผลที่ชัดเจนหรือมี impact มากขึ้นก็เลยมาในสายนี้ที่แบบในสกิลทางฝั่งธุรกิจเข้ามาทำให้เกิดรายได้ด้วยเนี่ยค่ะเสร็จปุ๊บก็มาทำในส่วนที่เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ทำเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็อยู่มาประมาณเกือบ7ปีค่ะแล้วก็เพิ่งลาออกมาค้นหาชีวิตของตัวเองได้ประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะว่าความต้องการในชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เรามีฐานที่มั่นของตัวเองหรือยังอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นแล้วก็มาลองค้นหาตัวเองแล้วก็พบว่าเราก็หนีจากวงการท่องเที่ยวไม่ได้เพราะเราก็ชอบมากแล้วก็อาหารก็หนีไม่ได้เช่นกันถ้าทำเที่ยวก็ต้องมีอาหารอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสิ่งที่คู่กันล่าสุดเพิ่งไปเวียดนามมาค่ะก็จะเห็นว่าทำไมถึงมีเมนูแบบนี้หรือว่ามีศิลปะการแสดงที่เชื่อมร้องกับวิถีคนแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็จะย้อนกลับไปเห็นอะไรที่แบบกว้างขึ้นกว่าที่ตัวเราจะคาดเดาได้เงี้ยค่ะพี่ผมก็จะรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็สนุกกับการที่แบบได้ explore มันมหัศจรรย์แล้วทำให้เราแบบได้เห็นตัวเองด้วยเนาะว่ารากเรามาจากไหนแล้วเรากำลังแบบสัมผัสกับอะไรอยู่เงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบรู้สึกสนุกอาหารกับวัฒนธรรมเป็นอะไรที่แบบมันคือรางวัลชีวิตอะถ้าไม่มีอาหารที่ดีหรือว่าอาหารที่มันตอบโจทย์เราเงี้ยเราก็อยู่ไม่ได้ความคลั่งไคล้หรือว่าสิ่งที่คนในยุคนี้เรียกกันว่าแพชชั่นนั้นนะคะจะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนคุณอุ๋มก็คงเป็นตัวอย่างหนึ่งให้เราได้เห็นแล้วค่ะที่เริ่มต้นจากการมีใจเป็นนักพัฒนาชอบการท่องเที่ยวและมีรางวัลชีวิตเป็นอาหารมาโดยตลอดสิ่งต่างๆนะคะก็เหมือนจุดที่ลากต่อๆกันมาในชีวิตเธอให้ได้มีอาชีพการงานเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งวิถีชีวิตแล้วก็อาหารได้ทำในสิ่งที่รักได้รักในสิ่งที่กินได้ออกไปโบยบินเรียนรู้โลกกว้างอยู่เสมอราวกับว่าโลกทั้งใบเนี่ยเป็นบ้านของเธอ
จนในช่วงท้ายนะคะปอเองก็ลังเลที่จะถามคำถามประจำกับแขกรับเชิญค่ะแต่ว่าก็อดไม่ได้ค่ะก็เลยแอบถามคุณอุ๋มไปเลยค่ะว่าพอเราตกหลุมรักการเรียนรู้โลกกว้างแบบนี้เคยมีสักแวบที่อยากกลับไปอยู่บ้านเกิดบ้างไหมมีหลายแวบเลยค่ะตอนที่ตัดสินใจลาออกก็อยากจะกลับไปทำแบบสปาในสวนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบไปต่อยอดเรื่องของการนวดแผนไทยของที่บ้านด้วยความที่คุณแม่เขาแบบมีความผูกพันกับเรื่องของวิถีธรรมชาติสูงมากอะไรก็ต้องมีสรรพคุณทางยาต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาช่วงเปลี่ยนจังหวะชีวิตช่วงของอุ๋มโตมาในระดับนึงเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาเป็นอาชีพแบบนวดแผนไทยแพทย์แผนไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนร่างกายเราอ่ะมันต้องการสิ่งเหล่านี้ด้วยมั้งก็คือเวลาที่อุ๋มแบบเจ็บป่วยหรือปวดตัวอะไรเงี้ยคุณแม่นวดฝ่าเท้าให้ก็จะหายศาสตร์งานบริการที่เป็นเรื่องของการดูแลรักษาร่างกายของเราเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบแล้วคุณน้าพอแม่เปลี่ยนอาชีพมาคุณน้ามาเปลี่ยนทำแล้วก็เขาก็มีการเปิดแบบร้านนวดแผนไทยเนาะรู้สึกว่าเราอยากจะยกระดับเซอร์วิสเนี่ยแล้วก็มีของตัวเองแต่ด้วยความที่แบบว่าเราทำในฟิลของงานเชิงของการพัฒนามานานเนี่ยค่ะงานที่เป็นเรื่องของการบริการที่เขาแบบเปิดร้านกันที่แบบแข่งขันได้จริงๆในตลาดเนี่ยก็ต้องใช้ความรู้ทักษะความชำนาญแล้วก็การไปคลุกคลีอยู่ในวงของฝั่งที่เป็นแบบเวลเนสอะไรเงี้ยค่อนข้างใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับเราเนาะก็ยังต้องเติมความรู้อันนี้เยอะก็เลยรู้สึกว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าไปแตะในฝั่งนั้นได้เยอะมากเหมือนเราเป็นไปเล่นเซิร์ฟเนาะเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องคลื่นที่แบบอยู่ในธรรมชาติของทะเลอะไรเงี้ยให้เราสามารถที่จะเล่นได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พี่ผมก็อยู่ในช่วงของจังหวะที่แบบเล่นได้ในระดับนึงละแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อเราก็ยังมีวาลูในเรื่องที่สามารถที่จะทำได้อีกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็เป็นจังหวะค่ะที่ใจหนึ่งก็คือยังอยากกลับบ้านอยู่แต่ว่าทำอะไรเนี้ยก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องท่องเที่ยวหรือแบบความรู้ทางวิชาการหรือแบบการเป็นฟาซิลิเตอร์หรือโมเดเลเตอร์ที่จะคอนเน็กต์ให้คนเก่งๆดีๆเขามาเจอกันแล้วก็ทำให้เกิดอิมแพคบางอย่างกับสังคมหรือการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะเป็นสิ่งนั้นที่เราแบบยังยึดถือแล้วก็เชื่อมั่นอยู่เพราะการกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดหลังจากได้ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่มานานนับ10ปีนั้นไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยค่ะยิ่งกับคุณอุ๋มนะคะที่แม้จะกลับไปเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าความรู้และประสบการณ์ที่เธอเก็บเกี่ยวมาเป็น10ปีต้องมากพอที่จะเติมเต็มจิตวิญญาณของเธอได้พร้อมกับต้องสร้างคุณค่าให้กับบ้านเกิดของเธอด้วยแม้วันนี้นะคะคุณอุ๋มจะยังไม่ได้กลับไปอยู่บ้านแต่การคิดถึงเมนูหมูผัดเผ็ดกระวานหรือการคิดถึงกระวานเนี่ยก็จะไม่ทรมานใจเท่ากับหลายสิบปีก่อนแล้วค่ะเนื่องจากเทคโนโลยีแล้วก็แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์นะคะได้เป็นช่องทางที่ทำให้เกษตรกรพื้นถิ่นมีโอกาสส่งต่อวัตถุดิบดีๆให้กับผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อได้อย่างสะดวกมากขึ้นแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากสัมผัสรสแล้วก็กลิ่นของความสดชื่นของกระวานในผัดเผ็ดแบบคุณอุ๋มหรือจะลองสั่งมากินกันสดๆกับน้ำพริกก็สามารถไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ากันได้ตามช่องทางที่คุณอุ๋มอยากบอกต่อกับทุกๆคนตามนี้เลยค่ะคือล่าสุดเนี่ยค่ะเหมือนไปดูใน Shopee Lazada เขามีขายด้วยนะคะคือถ้าเกิดเขายังไม่ถูกแกะค่ะเขาถูกขายเป็นต้นเนี่ยเขาก็จะแห้งซึ่งแบบจริงๆพี่ว่ามันควรจะแพงกว่านั้นนะเพราะว่าแบบมันอร่อยมากแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่แบบว่าเอาไปทำอะไรได้อีกหลายอย่างเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าความต้องการของตลาดโดยรวมแล้วอ่ะเป็นยังไงแต่อันนี้ดูเรตติ้งเขา 4.8 นะคะแล้วก็320เรตติ้งแล้วก็เขาขายได้ประมาณ 2.7 พันโอ้ถ้าอย่างนี้กลับบ้านไปปลูกกระวานดีกว่านี่ได้ช่องทางการประกอบอาชีพแล้วค่ะ Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com application Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ FacebookTwitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast